สวัสดีครับนักศึกษาครับผมสำหรับวันนี้นะฮะก็จะเป็นการบรรยายเรื่องวิชา POL 2200นะครับวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้นนะฮะโดยคณาจารย์กลุ่มวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับวันนี้ก็จะมาบรรยายโดยผมนะฮะอาจารย์ดร.กฤษดาพรหมเวกนะครับนะฮะในส่วนของผมก็จะบรรยาย2ครั้งสุดท้ายก็คือบทที่9บทที่10แล้วก็บทที่11นะครับผมนะฮะก็จะมีเวลาเจอกันน้อยไปนิดหนึ่งนะสำหรับช่วงของภาคซัมเมอร์นะครับผมนะฮะอันดับแรกนะฮะก็คือสิ่งที่อาจารย์จะบอกพวกเราก็คือเรื่องของการอ่านหนังสือในวิชานี้นะครับผมนะวิชา POL 2200อาจจะเป็นวิชาที่ยากนิดหนึ่งนะครับสำหรับนักศึกษาที่เรียนในปรันA ปัน C นะครับผมนะฮะเพราะว่าอาจจะไม่ได้คุ้นชินกับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเท่าที่ควรนะครับก็เลยอาจจะยากนะครับผมนะสิ่งสำคัญก็คือว่าในการออกข้อสอบวิชานี้นะก็จะเป็นข้อสอบกากบาทนะครับผมนะฮะแล้วก็จะข้อสอบก็จะมีอยู่ในหนังสือนะระหว่างการบรรยายแล้วก็ข่าวคราวนะที่ปรากฏอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์หรือในทางด้านของทีวีนะครับนะเพราะนั้นก็จะเป็นการจะยากนิดหนึ่งนะครับนะนักศึกษาต้องนอกจากในหนังสือที่อ่านจากการฟังเลคเชอร์แล้วก็คือสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือเรื่องของการดูข่าวต่างประเทศเตรียมไว้ด้วยนะครับส่วนมากก็จะเป็นข่าวคราวทั่วไปนะที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆนะครับในช่วงเวลาใกล้สอบนะฮะมีข่าวต่างประเทศอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนมากจะเป็นเรื่องของความรู้ทั่วไปนะฮะเรื่องของนะฮะรัฐมนตรีต่างประเทศนะฮะปลัดกระทรวงการต่างประเทศสัญลักษณ์กระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ข่าวเรื่องที่อยู่ในช่วงนั้นนะครับผมนะฮะสำหรับของผมนะฮะก็ได้รับมอบหมายให้มาบรรยายให้นักศึกษาฟังในบทที่9บทที่10บทที่11นะฮะสำหรับเอกสารที่ใช้ในการเรียนการสอนของวิชานี้นะครับก็จะเป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชา POL 2200นะครับซึ่งนักศึกษาสามารถหาซื้อได้นะที่นะครับศูนย์เอกสารทางวิชาการของคณะรัฐศาสตร์นะครับผมนะฮะที่ตั้งอยู่ที่คณะรัฐศาสตร์ตึกเก่านะครับผมนะฮะโทษนะครับนะฮะสำหรับเนี่ยนะครับผมสิ่งที่เราจะบรรยายกันนะฮะใน2คาบนะฮะก็คือบทที่9นะครับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรื่องเบื้องต้นก็คือเรื่องของสังคมระหว่างประเทศนะครับนักศึกษาก็ต้องมีความเข้าใจก่อนนะฮะว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยนะครับนะฮะสิ่งที่เราให้ความสนใจมันก็คือตัวของสังคมระหว่างประเทศซึ่งมันอาจจะมีข้อแตกต่างที่ต่างจากนะสังคมทั่วไปนะครับเพราะอย่างเช่นตัวสมาชิกในสังคมระหว่างประเทศก็ไม่ใช่ตัวบุคคลนะก็จะเป็นตัวรัฐเป็นต้นนะครับสำหรับเรื่องของสังคมระหว่างประเทศนะครับนะฮะนักศึกษาสิ่งที่เราต้องดูนะฮะนี่นะฮะหนังสือตัวสังคมระหว่างประเทศเราเรียกว่า international community นะครับผมนะฮะซึ่งมันก็จะประกอบด้วยประเทศต่างๆนะฮะรัฐต่างๆมากมายนะที่เป็นสมาชิกอยู่ในสังคมระหว่างประเทศนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับตัวของสังคมระหว่างประเทศเนี่ยนะครับมันหมายถึงโลกนะฮะทั้งโลกนะครับที่ประกอบไปด้วยรัฐต่างๆนะครับซึ่งเป็นผู้แสดงบทบาทในเวทีการเมืองระหว่างประเทศนะครับผมรวมถึงชุมชนต่างๆนะที่ยังนะครับไม่ได้มีฐานะนะครับเป็นผู้แสดงบทบาทในทางการเมืองระหว่างประเทศนะครับสังคมระหว่างประเทศนี้เป็นเวทีที่รัฐต่างๆนะฮะจะมาแสดงพฤติกรรมต่างๆนะครับผมนะฮะทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างกันนะครับเราเรียกว่าการเมืองระหว่างประเทศนะครับเราจะเรียกสังคมระหว่างประเทศว่าการเมืองระหว่างประเทศเวทีการเมืองระหว่างประเทศนะครับเป็นต้นนะครับนะฮะอันนี้นะครับนะฮะสิ่งสำคัญนะก็คือที่เราจะเรียนก็คือลักษณะต่างๆของสังคมระหว่างประเทศนะครับว่าจะมีลักษณะอะไรบ้างนะครับซึ่งมันจะมีลักษณะที่สำคัญพื้นฐาน7ข้อด้วยกันดังนี้นะครับ
ข้อแรกก็คือจำนวนสมาชิกของสังคมระหว่างประเทศนั้นนะฮะจะมีจำนวนสมาชิกที่ไม่แน่นอนนะครับหมายความว่าอย่างไรฮะหมายความว่าจำนวนสมาชิกในเวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะฮะหรือสังคมระหว่างประเทศนั้นเนี่ยนะฮะมีการเพิ่มขึ้นหรือมีการลดลงตลอดเวลานะครับนะฮะสิ่งสำคัญเลยก็คือว่านะฮะจำนวนสมาชิกนะฮะที่ไม่แน่นอนนี่ก็คือในความหมายนี่หมายถึงสมาชิกนะฮะที่สังกัดองค์การนะฮะระหว่างประเทศนะที่สำคัญก็คือนะองค์การสหประชาชาตินะก็จะเห็นว่านะครับจำนวนสมาชิกในองค์การระหว่างประเทศนะก็คือองค์การสหประชาชาตินั่นแหละนะมีสมาชิกที่ไม่แน่นอนนะก็จะมีการเพิ่มขึ้นมีการลดลงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับจำนวนนี้นะฮะจะมีการมากขึ้นลดลงเปลี่ยนแปลงนะฮะเพิ่มขึ้นออกเป็นนะสิ่งต่างๆเนี่ยนะครับตลอดเวลานะครับผมนะฮะก็จะดูนะเราก็ไปดูที่สถานะนะฮะหรือจำนวนสมาชิกที่สังกัดในองค์การสหประชาชาตินะครับผมนะฮะว่าองค์การสหประชาชาติเนี่ยนะครับมีประเทศต่างๆนะฮะมีสมาชิกอย่างไรบ้างนะครับผมนะฮะก็อย่างที่ผมบอกนะก็จะมีการเพิ่มขึ้นมีการลดลงนะตลอดเวลานะครับผมสิ่งที่นะฮะทำให้จำนวนสมาชิกนะขององค์การสหประชาชาติหรือเวทีสังคมเวทีการเมืองระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นนะฮะก็คือการสิ่งที่เราเรียกว่าสงครามกลางเมืองนะครับก็หมายถึงว่าสงครามกลางเมืองที่กรณีที่รัฐนะฮะอยากจะแยกตัวออกเป็นรัฐหรือเป็นประเทศใหม่นะมันก็เลยทำให้เกิดนะความขัดแย้งขึ้นในประเทศนะฮะแล้วก็มีการแยกประเทศออกมานะเป็น2ประเทศเป็นต้นนะครับเนี่ยนะก็เหตุการณ์อันนี้ก็คือเรื่องของสงครามกลางเมืองนะครับอันนี้ก็เป็นสงครามกลางเมืองล่าสุดนะฮะนะครับผมที่เกิดขึ้นนะครับก็เกิดขึ้นไม่นานเนี่ยนะแล้วก็เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะครับผมนะโดยเฉพาะปีที่ผ่านมาสักประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับนะเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะก็จะมีเรื่องของความพยายามในการแยกดินแดนนะฮะของแคว้นดอนบัสนะในประเทศยูเครนตะวันออกเนี่ยนะครับพยายามที่จะแยกตัวออกจากประเทศยูเครนเดิมนะมาเป็นประเทศใหม่นะครับเนื่องจากตัวเองไม่ได้รับความเขาเรียกนะฮะใส่ใจนะได้รับความกดขี่จากรัฐบาลเดิมนะฮะอาจจะเนื่องจากตัวเองเป็นชนกลุ่มน้อยอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยพยายามที่จะได้รับความไม่ยุติธรรมในการเมืองการปกครองก็พยายามที่จะแยกตัวออกมาเป็นรัฐใหม่นะครับหรือเป็นประเทศใหม่ที่มีการปกครองที่มันยุติธรรมขึ้นปกครองโดยตนเองเพิ่มมากขึ้นนะครับนะอันนี้ก็คือเรื่องของสงครามกลางเมืองนะครับที่พยายามที่จะแยกตัวออกมานะครับเป็นรัฐใหม่นะครับกรณีอีกกรณีหนึ่งนะครับผมนะฮะที่เกิดขึ้นในช่วง20ปีที่ผ่านมานะครับก็คือเรื่องของการล่มสลายของรัฐต่างๆนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของประเทศยูโกสลาเวียนะครับยูโกสลาเวียเองถ้าเผื่อนักศึกษาจำได้นะประเทศหลักก็คือยูโกสลาเวียใช่ไหมครับคำว่ายูโกหรือยุกมาจากภาษาสลาฟแปลว่าใต้นะสลาเวียก็มาจากเผ่าพันธุ์สลาฟนะฮะก็คือประเทศของชาวสลาฟใต้นะฮะประเทศของชาวสลาฟใต้นะฮะก็คือมีชื่อรวมกันว่ายูโกสลาเวียนะครับก็ประกอบด้วยประเทศต่างๆนะครับเผ่าพันธุ์ต่างๆที่มาประกอบกันเป็นยูโกสลาเวียก็เริ่มตั้งแต่สโลวีเนียนะฮะที่เป็นสีน้ำเงินนะครับโครเอทหรือโครเอเชียนะครับบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาสีเขียวนะเซอร์เบียนะครับสีชมพูมอนเตเนโกโคโซโวนะครับวอชโวดีนานะฮะอันนี้ก็จะเป็นเมืองหลวงนะครับผมนะฮะมาซิโดเนียนะฮะประเทศต่างๆเนี่ยนะครับพวกนี้ก็คือยูโกสลาเวียเดิมนะฮะก็จะประกอบด้วยประเทศเผ่าพันธุ์ต่างๆนะของชาวยูโกสลาฟนะสลาฟใต้นะครับนะหลังจากที่คอมมิวนิสต์ล่มสลายลงนะประเทศต่างๆก็พยายามที่จะแยกตัวออกมาเป็นเอกราชนะครับเนื่องจากตัวเองมีเผ่าพันธุ์มีอัตลักษณ์นะที่แตกต่างกันนะอย่างเช่นสโลวีเนียนะก็จะเป็นชาวสโลเวียนนะฮะสโลวีเนียนนะฮะพวกนี้ก็จะแยกออกมาเป็นสโลวีเนียนะชาวโครเอทนะก็แยกออกมาเป็นโครเอเชียนะฮะนะครับชาวเซอร์เบียหรือชาวเซิร์ฟ
นะก็จะแยกออกมาเป็นเซอร์เบียนะมอนเตเนโกรนะฮะก็จะเป็นประเทศมอนเตเนโกรนะฮะประเทศโคโซโวนะฮะเป็นต้นนะครับผมนะก็จะเห็นนะว่าเนี่ยนะฮะการล่มสลายของประเทศประเทศหนึ่งนะก็อาจจะทำให้เกิดการเพิ่มมากขึ้นนะจำนวนสมาชิกขององค์การสหประชาชาติก็จะเพิ่มมากขึ้นไปด้วยนะครับนะฮะแล้วถ้าถามนะฮะว่านะครับในอดีตนะฮะอย่างเช่นในรูปนี้นะฮะก็จะมีประเทศสีเขียว2ประเทศใช่ไหมครับที่เรียกว่าเฟสปากีสถานหรือปากีสถานตะวันตกกับอีสปากีสถานนะฮะหรือปากีสถานตะวันออกนะครับเมื่อก่อน2ประเทศนี้ก็คือประเทศเดียวกันนะก็คือปากีสถานนะครับตอนหลังนะฮะด้วยความที่เนี่ยฮะมันแยกกันอยู่นะครับผมนะแล้วก็มีเรื่องของความเหลื่อมล้ำนะระหว่างประเทศ2ประเทศเนี่ยนะครับงบประมาณที่เก็บจากทั้ง2ประเทศนะจากภาษีก็มาบำรุงประเทศไม่เท่ากันนะครับจนภายหลังนะประเทศทั้ง2ประเทศเนี่ยนะครับก็แยกออกจากกันเป็นเอกราชนะก็จะกลายเป็น2ประเทศนะครับในขณะที่ประเทศปากีสถานตะวันตกก็กลายมาเป็นประเทศปากีสถานนะครับมีเมืองหลวงก็คืออิสลามาบัดนะครับในขณะที่ประเทศปากีสถานตะวันออกเนี่ยนะครับก็ได้แยกตัวออกมาเป็นอีกประเทศหนึ่งเรียกว่าบังกลาเทศในปัจจุบันนะมีเมืองหลวงก็คือเมืองดักกานะครับนะฮะก็จะเห็นนะว่าการเพิ่มขึ้นของตัวสมาชิกนะในสังคมเวทีการเมืองระหว่างประเทศนะอาจเกิดขึ้นจากสงครามนะก็ได้นะหรืออาจจะเกิดขึ้นจากสันติภาพก็ได้นะก็คือการแยกตัวออกมาเฉยๆเนี่ยนะฮะเนื่องจากความไม่เป็นธรรมนะความรู้สึกแตกต่างพวกนี้เป็นต้นนะครับนะก็จะมี2ประเทศนะเพิ่มขึ้นนะฮะโอเคอันนี้ก็คือการที่จำนวนประเทศสมาชิกมันเพิ่มมากขึ้นนะครับให้ดูนะฮะนักศึกษาดูจากภาพนี้นะครับคิดว่าหน้าตาอย่างเงี้ยนะครับมีเห็นไหมฮะโอเคพอเห็นอยู่นะครับดูว่าในรูปนี้ให้นักศึกษาเดานะฮะทายว่าเป็นประเทศอะไรฮะนะครับก็มีทั้งจีนนะฮะมีทั้งอินเดียมีทั้งอะไรเนี่ยนะครับอยู่ในประเทศเดียวกันนะฮะอันนี้ก็คือประเทศสิงคโปร์นะฮะนะครับเมื่อก่อนเป็นสิงคโปร์ใช่ไหมครับก็อยู่รวมกันกับประเทศมาเลเซียนะครับตอนหลังก็มีปัญหาถูกไหมฮะชาวจีนเข้ามามากมายอพยพเข้ามามากมายในสิงคโปร์นะก็จะทำให้นะจำเป็นต้องแยกตัวออกมานะครับเนื่องจากชาวมาเลเซียไม่ยอมรับชาวจีนในสิงคโปร์นะครับก็เลยต้องแยกตัวออกมาเป็นชาวสิงคโปร์นะครับผมนะฮะ สิงคโปร์ตอนนั้นก็แยกออกมาทั้งน้ำตาเพราะตัวเองก็ไม่คิดว่าตัวเองจะแยกออกมาแล้วสามารถจะอยู่รอดได้อย่างไรนะครับแต่ความบีบคั้นฮะก็ความจำเป็นมันก็ทำให้สามารถที่จะอยู่รอดมาได้นะครับนะการแยกประเทศออกมานะที่ทำให้จำนวนสมาชิกเนี่ยเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะมาจากปัญหาภายในประเทศเองนะครับอย่างเช่นเรื่องของชนกลุ่มน้อยภายในประเทศนะที่ได้รับการปกครองที่ไม่เป็นธรรมนะรู้สึกตัวว่าตัวเองได้รับการกดขี่นะจากประเทศหรือประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศนะครับทำให้ชนกลุ่มน้อยไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตตามปกติได้หรือได้รับความยุติธรรมเท่ากับคนปกตินะครับชนกลุ่มน้อยเหล่านี้นะครับก็เลยสามารถที่จะมารวมตัวกันนะฮะแล้วก็แยกนะประเทศออกมานะครับผมเป็นประเทศของตัวเองนะฮะอันนี้ก็ให้ดูนะฮะอันนี้ก็จะเป็นพวกชาวอุยกูร์นะครับผมนะฮะในประเทศจีนนะครับก็จะเห็นว่าในประเทศส่วนมากก็จะเป็นชาวจีนนะแต่ว่าชาวอุยกูร์ก็นะได้รับการปกครองที่ไม่เป็นธรรมนะจากชาวจีนนะได้รับการกดขี่ข่มเหงนะฮะอะไรต่างๆเหล่านี้มากมายนะครับไม่ให้นับถือพระเจ้าตามแนวทางศาสนาที่ตัวเองนับถือนะหรือโดนบังคับนะให้ดื่มเหล้านะไม่ให้ปฏิบัติตามความเชื่อทางศาสนาพวกนี้ก็รับไม่ได้นะก็ต้องออกมาปฏิวัตินะฮะก็คือแยกดินแดนนะครับอันนี้นะฮะอันนี้ก็คือดังมากในช่วง20ปีที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็คือชาวเชตเนียนะครับชาวเชตเนียก็จะเป็น
กลุ่มหนึ่งนะในรัสเซียนะกลุ่มนี้เขาก็จะนับถือศาสนาอิสลามนะครับผมแต่ว่าพอมาเจอกับศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ของรัสเซียนะฮะนะครับแล้วก็ได้รับการปกครองที่ไม่เป็นธรรมนะได้รับการสั่งให้ย้ายออกไปรบนะฮะอะไรต่างๆเหล่านี้ที่มันรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมกับประเทศเขาพวกนี้เขาก็พยายามที่จะออกมาแต่งตั้งนะฮะแยกตัวออกมาเป็นรัฐอิสระของเขานะครับนะฮะอันนี้นะฮะอันนี้ก็คือในดินแดนนะครับในช่วงของยูเครนตะวันออกนะครับหรือที่เรียกว่าแคว้นดอนบัสนะฮะนะครับก็ประกอบด้วย3ดินแดนด้วยกันนะก็คือจังหวัดโดเนตนะฮะอะไรประมาณนี้นะครับนะฮะทางด้านตะวันออกของยูเครนนะครับผมนะนะครับพวกนี้ก็พยายามที่จะเขาเรียกว่าอะไรฮะอยู่ในแคว้นของยูเครนแต่ว่าตัวเองเนี่ยเป็นชาวรัสเซียนะครับถ้าเผื่อเรานึกถึงในอดีตเนี่ยนะตอนที่มันยังเป็นสหภาพโซเวียตนะมันก็ถือว่าเป็นดินแดนเดียวกันนะคนจากยูเครนข้ามไปทำงานในรัสเซียคนจากรัสเซียข้ามไปทำงานในยูเครนในสมัยนั้นมันเป็นดินแดนเดียวกันนะก็มีอิสระนะครับไม่มีใครคิดว่าวันหนึ่งมันจะล่มสลายลงพอล่มสลายลงปุ๊บนะฮะก็มีการขีดนะแผนที่นะว่าในดินแดนนี้นะเป็นของยูเครนในดินแดนนี้เป็นของรัสเซียนะการอพยพเข้าไปทำงานหรือการที่ไปทำงานตามปกติไม่สามารถทำได้อีกแล้วนะครับนะมันก็ทำให้มีคนรัสเซียนะไปตกแคว้นไปตกค้างในยูเครนนะครับวันหนึ่งเนี่ยนะฮะยูเครนพยายามที่จะไปเข้ากับสหภาพยุโรปนะก็พยายามจะประกาศยกเลิกนะไม่ให้มีการพูดภาษารัสเซียนะไม่ให้มีการสอนภาษารัสเซียนะก็เลยทำให้คนที่เป็นเชื้อสายรัสเซียที่ตกค้างอยู่ในยูเครนที่อยู่ทางด้านตะวันออกที่เป็นชายแดนติดกับรัสเซียเนี่ยไม่พอใจกับว่าตัวเองอยากเป็นประชาชนกลุ่มไม่ใช่กลุ่มหลักนะครับได้รับการปกครองที่ไม่เป็นธรรมนะจากชาวยูเครนเนี่ยนะครับเขาก็เลยพยายามที่จะแยกตัวเองออกมาเป็นนะแล้วก็ดินแดนตรงนั้นเนี่ยนะแคว้นดอนบาสเนี่ยนะที่ประกอบด้วยโดเนสนะฮะลูฮันประมาณนี้นะฮะ3แคว้นด้วยกันเนี่ยนะไปรวมกับรัสเซียไปผนวกรวมกับรัสเซียเหมือนที่ไครเมียไปทำนะทำได้สำเร็จนะครับหรือไม่ก็อาจจะแยกตัวออกมาเป็นประเทศนะฮะอย่างเช่นแคว้นอับคาเซียหรือแคว้นซาวออสเตรเลียที่แยกออกมาจากจอร์เจียเป็นต้นนะฮะในช่วงแรกเนี่ยนะครับนะฮะอันนี้ก็คือเหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นนะครับไอเหตุการณ์ตรงนี้ก็จะทำให้จำนวนสมาชิกของแคว้นของสมาสหประชาชาติมันเพิ่มมากขึ้นนะครับสาเหตุที่ทำให้จำนวนสมาชิกของเวทีการเมืองระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นก็คือเรื่องของดีโคโลไนเซชันนะครับหรือเรื่องของเขาเรียกอะไรฮะการเลิกอาณานิคมนะครับการปลดปล่อยอาณานิคมนะครับอันนี้ก็เกิดขึ้นในช่วงปี1940-1970นะครับการปลดปล่อยอาณานิคมเนี่ยนะมันก็จะทำให้ประเทศต่างๆนะฮะที่เคยเป็นอาณานิคมของประเทศยุโรปนะฮะตะวันตกเนี่ยนะครับเป็นอิสระเป็นเอกราชขึ้นมานะครับก็จะมีประเทศต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับดูตามรูปเนี่ยนะฮะก็จะมีแอลจีเรียโมร็อกโกอะไรพวกนี้นะฮะส่วนมากก็จะเป็นประเทศในแอฟริกาแล้วก็ในเอเชียนะครับที่เป็นไทยเป็นเอกราชนะปกเกิดประเทศใหม่ๆขึ้นมานะก็จะเห็นว่าในช่วง1940-1970ก็จะมีจำนวนประเทศเกิดใหม่นะมากขึ้นนะถ้าเผื่อเราจำได้นะก็คือในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ใช่ไหมครับสหราชอาณาจักรก็ไปสัญญากับบรรดาประเทศต่างๆที่เป็นอาณานิคมนะว่าถ้าเผื่อช่วยประเทศสหราชอาณาจักรลบกับฝ่ายอักษะนะก็จะให้เอกราชนะครับพอถึงนะการลบชนะนะพวกอักษะสหราชอาณาจักรก็ให้นะเอกราชกับประเทศพวกนี้นะครับนะเหตุการณ์ที่สำคัญนะก็คือเหตุการณ์ของพระเจ้าลีโอโปที่2นะของเบลเยียมนะเบลเยียมก็เป็นผู้มาช้านะในสมัยล่าอาณานิคมนะ
พระเจ้าเลโอโปลที่2ของเบลเยียมก็ส่งนักสำรวจนะไปสำรวจในทวีปแอฟริกานะฮะก็เลยได้ยึดครองดินแดนส่วนหนึ่งของแอฟริกานะก็คือประเทศคองโกนะฮะตรงนี้นะฮะคองโกนะฮะนะครับคองโกเนี่ยเป็นประเทศที่อยู่นะฮะอยู่ในนะฮะแล้วก็เดินทางไปยากที่สุดในอยู่ตรงกลางของแอฟริกาเลยนะครับผมนะฮะนะครับตอนนั้นก็ยังไม่มีผู้จับจองนะพระเจ้าเรียวโปส่งคนเข้าไปใช่ไหมครับเห็นไหมฮะพระเจ้าเรียวโปที่2ของเบลเยียมก็บอกว่าอะไรครับนะเราไม่ควรที่จะพลาดโอกาสดีในการที่จะเนี่ยนะแบ่งเค้กในแอฟริกานะก็คือเรื่องของการแบ่งเค้กในแอฟริกาก็คือเรื่องของการล่าอาณานิคมในแอฟริกานะครับนะฮะก็จะเห็นนะว่าคองโกนี่เนี่ยนะครับเป็นอาณานิคมของเบลเยียมนะโดยพระเจ้าเรียวโปที่2นะก็จะมีการปกครองที่ทารุณโหดร้ายนะฮะนะครับผมนะเนี่ยก็จะมีการลงโทษพวกทาสต่างๆนะในคองโกนะด้วยความโหดเหี้ยมมีการเนี่ยฮะโบยนะฮะตีทรมานต่างๆนะตัดแขนตัดขาเนี่ยนะการโบยในคองโกนะครับผมนะเนี่ยนะครับเนี่ยตัดแขนตัดขานะใครที่ไม่เชื่อนะก็เอาลูกเอาเมียเอาภรรยาไปตัดแขนเนี่ยนะครับทำให้พิการไปขู่นะครับผมนะจนกระทั่งเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือรูปปั้นของพระเจ้าเรียวโปที่2ในเบลเยียมนะพอในปัจจุบันเนี่ยนะก็มีคนไม่พอใจนะก็เอาสีเอาอะไรไปทาอยู่เสมอนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นรูปนะในปัจจุบันเนี้ยนะครับนี่ก็คือทายาทของพระเจ้าเรียวโปที่2ของเบลเยียมนะก็จะเห็นว่าท่านก็ได้รับเนี่ยฮะเขาเรียกอะไรฮะของที่ระลึกนะที่ทำจากคองโกที่เป็นจากไม้มาเนี่ยนะครับนะฮะนะอันนี้ก็เป็นกษัตริย์องค์ปัจจุบันของเบลเยียมนะครับนะเห็นไหมฮะเนี่ยคองโกก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเนี่ยเบลเยียมคองโกเนี่ยนะฮะนะจะอยู่ตรงกลางของแอฟริกานะมันก็จะไปยากเพราะมันติดพวกป่าร้อนชื้นอะไรต่างๆแม่น้ำอะไรต่างๆนะครับนะอันนี้ก็คือตัวอย่างนะในการปลดปล่อยนะก็จะเห็นนะว่ามีเมื่อก่อนเนี่ยนะครับมันก็เลยเป็นปัญหานะฮะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเพราะว่าแอฟริกาเนี่ยนะครับมันจะไปขีดเส้นใต้ขีดเส้นแผนที่อย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าคนพื้นเมืองในแอฟริกาก็จะมีการเล่ร่อนใช่ไหมฮะเดินทางพวกเขาไม่มีความรู้เรื่องของแผนที่เรื่องของพื้นที่อะไรใช่ไหมฮะก็มีการอพยพไปเรื่อยๆตามวิถีชีวิตประจำวันของเขานะฮะคนที่อยู่ในโมร็อกโกอาจจะเดินทางไปแอลจีเรียไปลิเบียไปอียิปต์นะพวกมาซายอะไรพวกนี้ต่างๆเนี่ยนะครับนะไอการมาขีดเขียนแผนที่นี่ก็เป็นการขีดเขียนแผนที่เองของคนตะวันตกนะครับนะมันก็เลยทำให้มีปัญหาปัจจุบันนะเรื่องของการลบกันระหว่างเผ่าอะไรต่างๆเป็นปัญหาการเมืองระหว่างประเทศในปัจจุบันนี้ตามมานะฮะในดินแดนของแอฟริกานะครับผมนะฮะอันนี้ก็คือทั่วโลกนะฮะนอกจากแอฟริกาแล้วนะฮะก็ยังมีหลายพื้นที่นะฮะอย่างเช่นในลาตินอเมริกานะฮะแล้วก็ในเอเชียนะครับพวกนี้ก็เป็นอาณานิคมของประเทศต่างๆมาก่อนนะฮะไม่ว่าจะเป็นเกาหลีนะฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียนะบรูไนอะไรพวกนี้ก็เป็นอาณานิคมมาก่อนนะครับจนกระทั่งได้รับการปลดปล่อยนะในช่วงของปี1940-1970นะฮะอันนี้คือนักร้องนะครับนะนักร้องสไตล์แร็กเก้นะฮะก็คือบ๊อบมาเล่นะฮะบ๊อบมาเล่นี่นะฮะก็จะมีเขาเรียกนะมีอิทธิพลนะในการเรียกร้องเอกราชของชาวแอฟริกานะในช่วงการปลดปล่อยนะอาณานิคมนะฮะก็จะมีอัลบั้มหนึ่งนะเรียกว่าอัลบั้มที่เรียกชื่อว่าซิมบับเวนะฮะก็คือตัวบ๊อบมาเล่เนี่ยนะครับเขามีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยนะเป็นลูกของบรรดาแอฟริกานะฮะนะชาวเผ่าแอฟริกาอเมริกันอย่างเงี้ยนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยนะฮะเขาก็ต้องการที่จะช่วยบรรดาประเทศต่างๆในแอฟริกาที่จะปลดปล่อยอาณานิคมนะเพราะนั้นเนี่ยนะฮะในช่วงการปลดปล่อยประเทศซิมบับเวจากอังกฤษนะมาบ๊อบมาเล่ก็เข้าไปมีอิทธิพลนะไม่มีส่วนร่วมในการเรียกร้องเอกราชนะมีการเขาเรียกนะร้องเพลงปลุกใจนะชาวแอฟริกาให้ออกมาเป็นเอกราชจากพวก
อังกฤษนะหรือพวกล่าอาณานิคมนะอัลบั้มที่ได้รับความนิยมก็คืออัลบั้มที่ชื่อว่าซิมบับเวนะครับนะหรือเนี่ยฮะแอฟริกายูไนเต็ดเนี่ยนะยูไนก็คือการเป็นหนึ่งเดียวกันของแอฟริกานะครับนะอันนี้ก็คือบ๊อบมาเล่นะไอ้ที่ผลของบ๊อบมาเล่กับการเรียกร้องอาณานิคมนะการปลดปล่อยอาณานิคมนะฮะอันนี้ประเทศอะไรฮะนักศึกษาดูอินเดียนะอินเดียก็มีการปลดปล่อยอาณานิคมนะฮะถ้าเผื่อนักศึกษาจำได้ก็จะเป็นมหาธรรมคานธีใช่ไหมครับนะนอกจากการเพิ่มขึ้นนะของบรรดารัฐต่างๆนะฮะนักศึกษาก็บอกเฮ้ยมันก็จะมีแต่เพิ่มขึ้นใช่ไหมฮะไม่มีการลดลงบ้างเหรอก็มีนะการลดลงของรัฐในวิธีการเมืองระหว่างประเทศนะเหตุเกิดขึ้นคือตรงนี้ฮะกรณีนี้นะครับก็คือกรณีที่เรียกว่าการรวมกันระหว่างรัฐนะฮะอย่างเช่นเนี่ยนะฮะในช่วงปี1998นะก็จะเป็นเรื่องของอะไรฮะการรวมกันของเยอรมนีนะฮะนะครับระหว่างเยอรมนีตะวันตกกับเยอรมนีตะวันออกนะจาก2รัฐก็เหลือ1รัฐนะก็คือลดลงนะก็จะเห็นนะฮะว่าในเวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยนะการเพิ่มขึ้นและการลดลงของรัฐเนี่ยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะนะครับมีทั้งเพิ่มขึ้นมีทั้งลดลงนะไม่ได้มีเฉพาะขึ้นอย่างเดียวนะเพิ่มขึ้นอย่างเดียวมีลดลงด้วยแต่ว่าจำนวนลดลงเนี่ยนะมันน้อยกว่านะการรวมกันเป็นรัฐเดียวนะในเวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันก็มีนะแต่ว่ามันน้อยนะอย่างเช่นในเยอรมนีนะการรวมเวียดนามนะนะเกาหลีนี่ยังไม่ได้รวมนะแต่ก็ถ้าเผื่อรวมกันในอนาคตก็จะทำให้รัฐจำนวนรัฐเนี่ยมันลดลงนะครับอันนี้ก็คือการทำลายของกำแพงเบอร์ลินนะที่ทำให้รัฐสองรัฐกลายเป็นหนึ่งรัฐนะครับนะเด็กเล็กเด็กน้อยก็มามีส่วนร่วมในการทำลายกำแพงเบอร์ลินนะฮะนะครับในช่วงนั้นนะฮะในช่วงของปี1989 1990นะฮะในช่วงนั้นนะฮะอีกกรณีหนึ่งที่ทำให้นะจำนวนรัฐเพิ่มขึ้นนะก็คือเรื่องของการล่มสลายของสหภาพโซเวียตนะสหภาพโซเวียตในช่วงนั้นก็เป็นประเทศที่มีความอาณาเขตใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะการล่มสลายลงของสหภาพโซเวียตก็ทำให้เกิดประเทศต่างๆเพิ่มมากขึ้น15ประเทศนะก็อย่างเช่นพวกคาซัคสถานอุซเบกิสถานคีร์กิสถานทาจิกิสถานแล้วก็เติร์กเมนิสถานพวกนี้นะฮะจะเป็น1ใน15รัฐที่แตกออกมาจากประเทศสหภาพโซเวียตในปี1990นะครับนะฮะอันนี้ก็คือปัญหามันก็นะฮะในปัจจุบันก็พยายามที่จะมีปัญหาเรื่องของการแตกแยกเรื่องของการแยกตัวนะของประเทศใน15รัฐเนี่ยนะเพิ่มมากขึ้นนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็คือส่วนมากจะอยู่ที่มันเคยมีเหตุเกิดที่จอร์เจียปี2008กับ2014ที่ผ่านมาที่แคว้นไครเมียนะเรื่องของการผนวกแคว้นไครเมียเข้ามารวมเป็นประเทศรัสเซียนะครับการแยกตัวออกมาของ2แคว้นนะจากจอร์เจียปี2008ก็คือแคว้นอัฟคาเซียแล้วก็แคว้นเซาออสเตรียนะฮะอันนี้ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2008นะเรียกว่าสงคราม5วันนะครับรัสเซียยกทัพนะไปที่จอร์เจียนะครับทำให้ดินแดน2ดินแดนนะก็คืออัฟคาเซียนะเนี่ยฮะที่เป็นสีม่วงๆเนี่ยนะครับกับเซาออสเตรียนะฮะคือตรงนี้นะฮะนะครับกลายเป็นเอกราชเห็นไหมฮะอันนี้เมื่อก่อนอัฟคาเซียเป็นของจอร์เจียนะฮะแล้วก็เซาออสเตรียเป็นของจอร์เจียนะทำให้สองดินแดนนี้เป็นเอกราชจากเซาออสเตรียนะแล้วก็ไปรวมกับรัสเซียในที่สุดนะครับนะในเหตุการณ์เกิดขึ้นใช้เวลา5วันนะฮะนะครับทำให้จอร์เจียต้องเสียดินแดน2ดินแดนนี้ไปนะฮะนะครับอันนี้ก็คือกรณีแรกนะฮะเขาเรียกว่าลักษณะสำคัญพื้นฐานของเวทีการเมืองระหว่างประเทศนะหรือสังคมระหว่างประเทศอันดับแรกก็คือจำนวนสมาชิกมีจำนวนไม่แน่นอนนะมีสามารถมีเพิ่มขึ้นได้มีลดลงได้มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับลักษณะสำคัญประการที่2นะของเวทีสังคมการเมืองระหว่างประเทศก็คือเรื่องของทรัพยากรจำกัดนะฮะตรงนี้เนี่ยนะครับ
ทษนะครับหมายความว่ายังไงฮะหมายความว่าในวิธีการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยนะครับทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยนะฮะมันก็จะสามารถที่จะส่งเสริมความผาสุกนะความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในประเทศใช่ไหมครับถ้าประชาชนประเทศมีทรัพยากรธรรมชาติที่เพียงพอใช่ไหมฮะประชาชนก็จะสามารถที่จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีนะมันดังในโลกนะครับแต่ถ้าเผื่อเขาเรียกอะไรฮะทรัพยากรธรรมชาติมันไม่เพียงพอใช่ไหมฮะประชาชนก็ต้องพยายามที่จะออกไปหานะฮะทรัพยากรธรรมชาติที่มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องประทังชีวิตนะครับมันก็ทำให้มีผลต่อเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนภายในประเทศนะครับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศเนี่ยนะถ้าเผื่อไม่ได้รับการดูแลที่ดีเนี่ยนะประชาชนก็จะอาจจะลุกขึ้นมาต่อต้านรัฐบาลในประเทศได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะรัฐบาลของแต่ละประเทศก็พยายามที่จะนะจัดหาทรัพยากรมาเลี้ยงดูประชากรของตนอย่างเพียงพอนะครับนะเพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีนะจะได้ไม่ออกมาต่อต้านรัฐบาลนะฮะโอเคไหมครับปัญหานะฮะเกิดขึ้นเพราะว่านะฮะทรัพยากรธรรมชาติมันมีจำกัดฮะไม่ใช่ว่าทุกรัฐจะมีความร่ำรวยในตัวทรัพยากรธรรมชาติใช่ไหมครับนะครับดินแดนแต่ละดินแดนมันก็ไม่ได้แปลว่าจะร่ำรวยจะสมบูรณ์ทุกอย่างนะในแอฟริกาก็อาจจะมีปัญหานะเรื่องของความสมบูรณ์ของที่ดินทรัพย์สินนะฮะในดินนะฮะนะอาหารไม่สามารถที่จะปลูกได้นะประชาชนขาดอาหารอะไรพวกนี้เป็นต้นในแอฟริกาใช่ไหมฮะในประเทศไทยหรือประเทศต่างๆนั้นนะทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่าอย่างเช่นน้ำมันนะก๊าซธรรมชาตินะอาจจะมีไม่เพียงพอนะเราก็ต้องอาจจะต้องนำเข้านะทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่าจากดินแดนต่างๆมานะฮะอย่างเช่นดินแดนในแอฟริกาใช่ไหมครับดินแดนในแอฟริกาเหนือนะในอาเบอร์เซียพวกนี้นะครับก็จะเห็นว่าผู้นำต่างๆเนี่ยนะครับพวกนี้ก็มีความร่ำรวยนะจากการขายทรัพยากรธรรมชาติต่างๆพวกนี้เป็นต้นนะครับนะฮะนะครับปัญหาก็คือว่าถ้าเผื่อไม่มีทรัพยากรธรรมชาติมันไม่เพียงพอนะสำหรับรัฐทุกรัฐนะรัฐก็ต้องไปแย่งชิงมานะโดยเฉพาะรัฐมหาอำนาจตัวเมืองรัฐที่มีเขาเรียกอะไรฮะมีศักยภาพนะสูงนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะพวกสหรัฐอเมริกาพวกอังกฤษฝรั่งเศสต่างๆนะฮะก็จะใช้เนี่ยนะครับการแย่งชิงนะจากบรรดารัฐต่างๆนะอาจจะส่งทหารเข้าไปดื้อๆเนี่ยนะครับนะแล้วก็ไปยึดเข้ามายึดบ่อน้ำมันนะฮะนะครับนะอย่างเช่นเนี่ยนะฮะปัญหาล่าสุดนะฮะเกิดขึ้นที่ประเทศใหม่สุดนะประเทศน้องใหม่สุดก็คือประเทศซูดานใต้หรือเรียกว่าเซาท์ซูดานนะนะครับเป็นประเทศที่ชำลำดับที่193ของสหประชาชาตินะฮะเซาท์ซูดานนี่ก็แยกมาจากซูดานนะฮะนะครับนี่ฮะซูดานเมืองหลวงคือเมืองคาร์ทูมนะเซาท์ซูดานเมืองหลวงคือจูบานะฮะก็เห็นเมื่อก่อนมันเป็นประเทศเดียวกันนะครับปัญหามันเกิดขึ้นเพราะว่าเซาท์ซูดานเนี่ยนะเป็นแหล่งที่มีทรัพยากรธรรมชาติมากนะแต่ปกครองโดยคนซูดานนะฮะนะครับมันก็เลยทำให้ทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยนะไม่สามารถไปสู่คนเซาท์ซูดานที่เป็นเจ้าของพื้นที่ได้จริงนะครับคนเซาท์ซูดานก็เลยขอแยกประเทศนะนะครับก็เลยแยกประเทศออกมาเป็น2ประเทศนะครับก็จะเห็นเนี่ยนะอันนี้คือชายแดนระหว่างซูดานกับเซาท์ซูดานนะครับดินแดนที่มีน้ำมันมากนะฮะอยู่ที่เซาท์ซูดานนะครับนะท่านเจาะน้ำมันต่างๆนะอยู่ที่เซาท์ซูดานนะแต่ปัญหาคือว่าอะไรฮะปัญหาคือโรงกลั่นนะนะฮะอยู่ที่ซูดานนะเพราะนั้นเนี่ยนะเจาะได้เท่าไหร่ก็ต้องเอาไปกันที่ซูดานนะไอเรื่องของสติปัญญานะเรื่องของความฉลาดนะในการกันน้ำมันอะไรก็จะอยู่ที่ซูดานนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะฮะแยกประเทศมาแล้วนะฮะไม่ใช่แปลว่าประชาชนจะอยู่ดีกินดีนะฮะนะครับอันนี้ก็คือรถเขาเรียกนะฮะกองทัพนะฮะของเซาท์ซูดานนะนะก็จะเห็นนะว่าแยกประเทศแล้วเนี่ยนะมันไม่ได้ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าความขัดกันของบรรดาผู้นำนะพอเป็นประเทศใหม่ขึ้นมาต่างคนก็อยากจะเป็นใหญ่ใช่ไหมครับเพราะว่าแต่ในดินแดนของเซาท์ซูดานนี่ก็จะมี
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่านะฮะนะสองคนนี้นะคนที่สวมหมวกนะฮะคนนี้จะเป็นเขาเรียกครับตัวประธานนะเป็นประธานาธิบดีของประเทศเซาท์ซูดานนะในขณะที่พี่ที่ไม่สวมหมวกนี่จะเป็นรองประธานาธิบดีนะมาจากคนละเผ่ากันนะครับนะแต่ว่านะคนที่สวมหมวกนี่จะมีจำนวนน้อยกว่านะเพราะนั้นก็จะมีการปฏิวัตินะเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองยึดอำนาจการปกครองมาให้กับพี่คนที่ไม่สวมหมวกเนี่ยนะครับนะคนที่สวมหมวกก็คือเป็นประธานาธิบดีคนปัจจุบันก็คือซาวาคีนะฮะในขณะที่คนที่ไม่สวมหมวกเนี่ยนะฮะคือลียักนามาชาเนี่ยนะครับนะฮะนะครับเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของการปฏิวัตินะครับยึดการปกครองมาให้กับคนที่ไม่สวมหมวกเนี่ยนะครับนาลีเอ็กเนี่ยนะครับนะปัญหาก็คือเนี่ยฮะแทนที่จะเป็นประเทศใหม่นะประชาชนเซาท์ซูดานนะไม่ได้รับการเขาเรียกนะดูเปลี่ยนบางผลประโยชน์จากคนซูดานแล้วเนี่ยนะนะครับก็ทำให้นะกลับทำให้มันเปลี่ยนไปเนี่ยนะฮะกลับเป็นประชาชนมีความทุกข์ร้อนและต้องหนีภัยสงครามมากกว่าเดิมอีกนะฮะนะครับตอนนี้ก็คือปัญหาที่เราเจอกันทั่วๆไปนะเรื่องของการลบกันนะเรื่องของการขัดแย้งในเวทีการเมืองระหว่างประเทศก็จะมาจากเนี่ยนะลักษณะสำคัญอันนี้นะฮะข้อนี้นะก็คือเรื่องของจำนวนทรัพยากรธรรมชาติที่มันมีจำกัดนะฮะโอเคไหมครับนะพอมันมีจำกัดปุ๊บทุกคนก็อยากจะมีความสุขใช่ไหมฮะร่ำรวยนะฮะแต่ยังมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีนะก็จะมีการแย่งชิงนะทรัพยากรธรรมชาติกันเกิดขึ้นนะครับปัญหามันก็เลยเกิดขึ้นมานะว่าดินแดนใหม่นะมีทรัพยากรธรรมชาติมากมายนะนะแต่ว่าจะมีเนี่ยประชาชนประมาณ2ล้านคนที่เขาเรียกอะไรพัฒนาคาที่อยู่เนี่ยนะครับประมาณ2ล้านคนนะต้องอพยพไปซูดาน 300,000 คนนะไปเซนทรัลแอฟริกา 4,900 คนนะไปคองโกไปอูกันดาไปประเทศต่างๆนะเพราะว่าเซาท์ซูดานนี่เป็นดินแดนของการสู้รบนะเขาบอกว่าผู้อพยพนะ6คนจาก10คนเนี่ยนะครับเป็นคนซูดนะฮะเป็นคนจากเซาท์ซูดานเนี่ยนะส่วนมากก็จะเป็นเด็กนะครับผมนะเป็นเด็กก็ส่วนใหญ่นะครับนะปัญหาถามว่าเอาแล้วเกิดอะไรนะฮะเกี่ยวอะไรกับไทยประเทศไทยจำเป็นต้องรู้ไหมฮะนะครับประเทศไทยก็จำเป็นต้องรู้นะถ้าเห็นจากภาพเนี่ยนะครับผมนะดูจากภาพแรกเนี่ยนะอันนี้ก็จะเป็นกองกำลังรักษาสันติภาพนะของกัมพูชานะกัมพูชาก็นะต้องส่งไปนะฮะรักษาสันติภาพที่เซาท์ซูดานด้วยนะฮะอันนี้เป็นที่ไหนครับขวามือนี่เป็นญี่ปุ่นนะนะอันนี้เป็นหน่วยทหารกับพยาบาลของญี่ปุ่นนะฮะอันนี้นะครับภาพล่างที่ถามว่าเกี่ยวอะไรด้วยนะพี่คนนี้ปกติก็เป็นตำรวจอยู่ที่จังหวัดตรังนะฮะก็โดนคัดนะฮะให้ไปรักษาสันติภาพนะไปเป็นจราจรนะโบกรถที่ซูดานใต้นะอันนี้กองกำลังจากไทยนะครับนะก็จะเห็นนะว่าประเทศที่มันอยู่ห่างไกลเราไม่เคยรู้จักเลยนะเซาท์ซูดานไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกันเลยนะแต่มันก็เกี่ยวข้องกับประเทศไทยฮะประเทศกัมพูชาประเทศญี่ปุ่นพี่ที่อยู่จังหวัดตรังนี่ก็ต้องไปนะฮะนะครับมันเป็นเรื่องใกล้ตัวเรานะแต่ว่าเราปฏิเสธที่จะไม่ได้รับรู้มันนะครับนะปัญหานะฮะอันนี้ก็คือปัญหาอีกอันหนึ่งนะอย่างเช่นประเทศต่างๆที่เป็นสีแดงเนี่ยนะฮะเป็นประเทศที่เกิดเขาเรียกอะไรฮะวิกฤตการทางด้านอาหารนะการขาดแคลนอาหารนะหรือที่เรียกว่าฟู้ดไครซิสนะก็จะมีอะไรบ้างฮะมีไนจีเรียมีเซาท์ซูดานเอธิโอเปียโซมาเลียเคนยานะเยเมนนะครับถ้าเผื่อเราดูในภาพยนตร์ฮอลลีวูดนะก็จะเห็นนะโซมาเลียก็เป็นโจรสลัดนะไม่สามารถที่จะเพาะปลูกอะไรได้นะต้องไปปล้นเขากินนะเอธิโอเปียก็มีความอดอยากนะอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะไม่สามารถที่จะเพาะปลูกนะเองได้นะนะครับนะก็จะมีประเทศจำนวนมากที่เผชิญกับปัญหาทางด้านวิกฤตทางด้านอาหารนะในขณะที่ประเทศไทยนะเป็นประเทศเขาเรียกอะไรฮะ
ส่งผู้ส่งออกอาหารชั้นนำนะของโลกประเทศไทยสามารถที่จะเข้าไปจัดการกับประเทศต่างๆอย่างเงี้ยนะฮะให้เป็นโอกาสของประเทศไทยได้ไหมนะครับทรัพยากรมันมีอีกหลายอย่างนะอย่างเช่นหลายอย่างเขายกตัวอย่างมาน้ำมันนะทองนะอีกอันนึงก็คือเพชรนะฮะนะครับเพชรนี่มีเรื่องของการทำเมืองเพชรในแอฟริกานะครับในลาตินอเมริกานะฮะนะครับอันนี้ก็ดูเหมือนไม่มีค่าอะไรใช่ไหมครับพอมาเจรไนมาอยู่บนหัวแหวนปุ๊บก็จะมีค่าขึ้นมาทันทีนะจากไม่เท่าไหร่เนี่ยนะครับนะการทำเหมืองเพชรนี่ก็ส่วนมากก็จะต้องใช้แรงงานคนนะครับเพราะว่าแรงงานคนมันไม่ได้มีความรุนแรงนะเพชรเม็ดใหญ่นะก็ไม่ได้รับการทำลายให้ด้อยมูลค่าลงนะแต่ถ้าเผื่อใช้เครื่องเนี่ยนะทำให้เพชรแตกเสียหายได้จากเม็ดใหญ่ก็กลายเป็นเม็ดเล็กนะครับเพราะนั้นเนี่ยการทำเหมืองเพชรนะส่วนมากจะใช้แรงงานคนนะใช้น้ำฉีดไปแล้วก็ใช้วิธีการรอดเป็นวิธีทำเหมืองที่โบราณนะเพื่อป้องกันการเสียหายนะฮะก็จะได้เพชรแต่ละเม็ดมานะฮะปัญหามันเกิดขึ้นเพราะว่าไอ้ดินแดนที่เพชรมันอยู่เนี่ยนะฮะมันอยู่ในหมู่บ้านนะของประชาชนนะเพราะนั้นการที่จะได้เพชรมาเนี่ยนะมันก็ต้องใช้เขาเรียกอะไรฮะต้องเข้าไปจับจองในพื้นที่หมู่บ้านของชุมชนนะฮะในหมู่บ้านก็แน่นอนฮะนะก็จะมีพวกมาเฟียเข้าไปไล่นะเอาที่อยู่ของคนในหมู่บ้านมาเพื่อจะทำเหมืองเพชรนะใครที่เนี่ยฮะแก๊งนะครับปัญหามันก็เลยเกิดขึ้นนะฮะพวกที่ไม่ยอมให้เพชรเนี่ยนะให้ที่ดินมาทำเหมืองเพชรนะครับเขาก็จะจับลูกภรรยาไปตัดแขนตัดขานะฮะเป็นการขู่บังคับทำเหมืองเพชรเนี่ยนะครับเราจะเรียกกรณีนี้ว่าบัตรไดมอนด์นะมีภาพยนตร์อยู่เนี่ยนะฮะเด็กตัวเล็กตัวน้อยก็โดนจับไปตัดแขนตัดขาหมดนะไม่ได้มาจากผลของสงครามหรืออะไรเลยนะมาจากผลของการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาตินะครับเนี่ยฮะบัตรไดมอนด์ก็จะมีประเทศต่างๆที่มีปัญหานะฮะมีแองโกลามีเซียร่าเลียโอนมีนามิเบียลิเบียนะฮะลีไลบารีอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีเนี่ยฮะดินแดนในแอฟริกาฝั่งตะวันตกแล้วก็ลาตินอเมริกาเนี่ยนะฝั่งตะวันออกนะครับนี่ก็คือปัญหาก็คือว่ามีคนเอาเรื่องจริงมาทำเป็นภาพยนตร์เรื่องในเรื่องของเพชรเรื่องนั้นก็คือเรื่องของบัตรไดมอนด์นะฮะทรัพยากรธรรมชาติก็จะมีอีกนะฮะอย่างเช่นทรัพยากรสัตว์ป่านะถ้าอันนี้ก็คือในประเทศไทยใช่ไหมฮะถ้าเผื่อจำกรณีเสือดำได้นะฮะทุกวันนี้ก็ยังยกฟ้องอยู่นะครับก็จะเห็นว่ามีการฆ่าสัตว์ต่างๆเลยนะที่เป็นสัตว์ป่านะปีหนึ่งประมาณ34 ล้านตัวเนี่ยนะฮะแบ่งเป็นนะฮะหมาแมวสุนัขจิ้งจอกอะไรต่างๆเลยนะฮะจำนวนเยอะไปหมดนะครับนะฮะอีกการนึงก็คือเรื่องของงาช้างนะฮะไฮเวอรี่นะฮะประเด็นต่างๆพวกนี้ก็เป็นประเด็นที่กลายมาเป็นประเด็นสำคัญในเวทีการเมืองระหว่างประเทศในปัจจุบันนะเรื่องของการต่อต้านการค้างงาช้างการต่อต้านการค้าสัตว์การทารุณกรรมสัตว์ต่างๆนะในเวทีการเมืองระหว่างประเทศนะครับนะฮะเรื่องต่อมานะฮะนะครับลักษณะที่สำคัญของเวทีการเมืองระหว่างประเทศอันต่อมาก็คือเรื่องของความเท่าเทียมกันและไม่เท่าเทียมกันนะนักศึกษาจะงงเฮ้ยอะไรมีเท่าเทียมและไม่เท่าเทียมนะจริงๆแล้วนี่นะฮะในเวทีการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยนะฮะตามหลักการแล้วเนี่ยฮะบอกว่าทุกประเทศมีความเท่าเทียมกันนะไม่ว่าจะเป็นประเทศใหญ่และประเทศเล็กนะครับในเวทีการเมืองระหว่างประเทศทุกประเทศมีสิทธิ์มีเสียงในการออกความคิดเห็นเท่าเทียมกันนะก็คือมีคนละ1 คะแนนเสียงนะไม่ว่าคุณจะเป็นประเทศเล็กหรือใหญ่นะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะมันไม่ได้เท่าเทียมกันอย่างนั้นตลอดนะครับเพราะว่าในเวทีการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยนะครับมันจะมีไอ้ประเทศสมาชิกพิเศษ5 ประเทศนะที่มีอำนาจสำคัญก็คืออำนาจวีโต้นะก็จะมีจีนรัสเซียมีฝรั่งเศสมีอังกฤษแล้วก็สหรัฐอเมริกานะที่มีอำนาจในการวีโต้นะครับถ้าวีโต้ไม่ผ่านนะ
ร่างนั้นหรือปัญหานั้นก็จะตกไปนะไม่ได้รับการพิจารณานะครับซึ่งบรรดาประเทศสำคัญ5ประเทศนี้ก็จะพยายามใช้สิทธิ์ในการวีโต้ตลอดเวลานะฮะเพื่อที่จะให้เกิดการเขาเรียกว่าอะไรฮะไม่ลงกันนะระหว่างความเห็นของฝ่ายต่างๆนะครับนะครับอันนี้คือเรื่องของความไม่เท่าเทียมกันนะในการพัฒนานะถามว่านะไอ้บรรดาแต่ละประเทศที่บอกเลยนะฮะไอ้การพัฒนาหรือการไม่พัฒนาเนี่ยนะแต่ละประเทศมันมีความเท่าเทียมกันคือเรื่องเสียงถูกไหมฮะแต่ว่าในจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะในความเป็นจริงแล้วแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันนะฮะขึ้นอยู่กับความเจริญฮะนะครับประเทศไหนมีความเจริญนะซึ่งความเจริญนั้นเนี่ยนะก็จะมีหลายด้านด้วยกันนะสิ่งสำคัญก็คืออาจจะเป็นความเจริญในด้านทหารนะใช้กองกำลังการทหารมากกว่าดารัฐอื่นนะให้เห็นด้วยให้ทำตามสิ่งที่ตัวเองเห็นว่าสำคัญนะความสำคัญทางด้านอุตสาหกรรมนะฮะนะครับเอาอุตสาหกรรมมาครอบเขาเรียกว่าเอามาเอาอุตสาหกรรมมาครอบงำนะก็คือหมายถึงว่าถ้าเผื่อนะรัฐเห็นด้วยนะก็จะโรงงานอุตสาหกรรมไปตั้งในรัฐนั้นเนี่ยนะก็จะทำให้เกิดการจ้างงานนะมีการผลิตมีอุตสาหกรรมที่ดีขึ้นนะประเทศได้รับการพัฒนามีการจ้างงานคนในประเทศมากขึ้นประชาชนไม่ตกงานนะรัฐบาลก็สามารถที่จะอยู่ได้เห็นด้วยนะไปได้ตลอดนะครับเคยดูหนังสไปเดอร์แมนไหมฮะนะครับเขาบอกว่าอะไรฮะ with great power come from นะ great responsibility นะครับก็คือหมายถึงว่าความพลังที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่นะก็หมายถึงว่าการที่คุณก้าวขึ้นมาเป็นประเทศมหาอำนาจของโลกเนี่ยนะคุณก็ต้องมีเขาเรียกอะไรฮะมีความรับผิดชอบต่อสังคมเวทีการเมืองระหว่างประเทศด้วยนะครับไม่ได้ว่ามีแต่การใช้อำนาจอย่างเดียวนะครับนะอันนี้ก็เอามาให้ดูนะว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับประเทศมหาอำนาจมี6ประเทศนะครับผมนะฮะมีประเทศอะไรบ้างก็จะมีเนี่ยนะสหรัฐอเมริกานะเป็นอันดับ1นะจีนอันดับ2นะฮะเท่ากับญี่ปุ่นนะรัสเซียเป็นอันดับ4นะเยอรมันเป็นอันดับ5แล้วก็อินเดียเป็นอันดับ6นะครับนะฮะแต่ละประเทศมันก็จะเนี่ยฮะประเทศที่มันไม่เจริญนะฮะอาจจะมีเรื่องของขยะสลัมนะเรื่องของการใช้ชีวิตนะcost of living นะเรื่องของการดำรงชีวิตนะฮะที่เป็นธรรมชาติอยู่เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าเกาะเล็กเกาะน้อยที่อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกต่างๆเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เจริญนะพวกนี้ก็ไม่มีอำนาจในการต่อรองกับประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับนะฮะหรือนะอย่างเช่นเกาหลีเหนือก็จะมีอำนาจนะทางด้านอาวุธสงครามเรื่องการอาหารเป็นต้นนะต่างประเทศต่างๆก็พยายามที่จะพัฒนานะเรื่องของอาวุธนะยุทโธปกรณ์ต่างๆของตนเองนะอันนี้ของสหรัฐอเมริกาเห็นไหมฮะชุดพร้อมนะอันนี้ของเกาหลีใต้นะสามารถปฏิบัติการภายใต้น้ำแข็งลบ20ลบ30องศาได้นะฮะอันนี้ชุดฐานตาลิบันนะธรรมดาเนี่ยนะเปรียบเทียบกันนะลบกันนะระหว่างชุดนี้ใครจะชนะนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยนะไอ้เรื่องของความเท่าเทียมกันและความไม่เท่าเทียมกันเนี่ยนะมันเป็นการเท่าเทียมกันในนามเท่านั้นแต่ในทางแพ็กทีสหรือทางปฏิบัติเนี่ยนะฮะมันไม่ได้เท่าเทียมกันจริงๆนะครับผมนะประเทศไหนที่พัฒนามากกว่ามีอุตสาหกรรมที่พัฒนาดีกว่านะก็จะพัฒนาไปได้ไกลกว่าก็จะมีอำนาจในการต่อรองนะมากกว่านะประเทศที่มีคนจนมากกว่านะประเทศที่ไม่พัฒนาประเทศที่มีการพัฒนาทางการเกษตรนะมีสินค้าทางการเกษตรมากกว่าเนี่ยนะฮะก็เป็นประเทศที่มีปัญหานะครับผมนะฮะเห็นไหมฮะคนกับหมานี่มีค่าเท่ากันนะกินข้าวในระดับเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือเหตุเกิดขึ้นในบางประเทศเท่านั้นนะครับหรือเป็นการแก้แค้นนะครับประเทศที่มีความรู้สึกที่ว่าตัวเองด้อยกว่าก็เอามาทำเป็นที่เดินนะที่เหยียบให้ประชาชนของตัวเองเหยียบนะครับเพื่อจะได้รู้สึกดีขึ้นนะครับอันดับ4นะก็คือประเทศ
แต่ละประเทศในเวทีการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต้องมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะแต่ละประเทศไม่สามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียวนะฮะถึงแม้จะอยู่ห่างไกลกันอย่างไรก็ตามนะไม่ว่าจะอยู่บนดอยบนเขาห่างไกลนะประเทศแต่ละประเทศก็ต้องมาสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะฮะไม่ว่าวันใดวันหนึ่งฮะแล้วแต่นะครับก็จะเห็นผู้นำก็จะต้องมาเจอกันมาคุยกันมาจับมือกันนะถึงแม้จะเกลียดกันอะไรพวกนี้นะฮะแต่ว่าทุกคนก็ต้องมามีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราจะปฏิเสธไม่ได้นะว่าในปัจจุบันนี้จะมาโดดเดี่ยวจะมาอะไรได้ไม่ใช่แล้วนะครับแต่ละประเทศก็ต้องมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะแต่ละประเทศไม่สามารถที่จะเอาชนะปัญหาต่างๆได้ด้วยตนเองนะปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหายาเสพติดปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยนะก็ต้องมีความร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นนะดินโคลนถล่มอะไรก็แล้วแต่นะครับเข้าทางนี้ไม่ได้คุณก็ต้องไปขอเพื่อนบ้านคุณเข้านะครับนะอย่างเช่นเนี่ยฮะปัญหาเรื่องของการแข่งขันทางประหลบปรมาณูนะดูแล้วเนี่ยฮะปัจจุบันรัสเซียมี 1,900 กว่าหัวลบนิวเคลียร์นะในขณะที่สหรัฐอเมริกามีประมาณ 1,800 หัวนะครับเพื่อที่จะให้เท่ากันก็ต้องมาเจรจาตกลงในการลดนะให้เท่ากันนะครับนะฮะในสมัยก่อนนะช่วงที่สงครามเย็นนะก็เกือบจะเกิดปัญหาเรื่องของสงครามโลกครั้งที่3เกิดขึ้นแล้วนะเพียงแค่ตัวอ่านตัวเตือนระบบมันผิดพลาดเท่านั้นนะฮะนะต้องมีการตั้งนะเขาเรียกว่าโทรศัพท์ทางไกลจากมอสโกไปคุยกับสหรัฐอเมริกานะที่วอชิงตันนะฮะข้อ5นะฮะลักษณะสำคัญอีกอันนึงก็คือต้องมีการพึ่งพิงอาศัยซึ่งกันและกันนะฮะแต่ละปัญหาเนี่ยนะครับทุกคนไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวคนเดียวนะอย่างเช่นปัญหาเรื่องของปากท้องเรื่องของความอดอยากนะฮะเราผลิตไม่ได้นะประเทศไหนที่ผลิตได้บ้างนำเข้ามาได้บ้างนะครับนะต้องอาศัยการพึ่งพาซึ่งกันและกันนะปัญหาทางด้านอวกาศการสื่อสารนะครับทุกคนมีการแบ่งงานกันทำนะฮะ แล้วแต่นะความสำคัญของแต่ละประเทศนะครับนะฮะการแก้ไขปัญหาเรื่องของสภาพแวดล้อมเรื่องของ climate change นะครับไม่มีใครสามารถที่จะทำได้ด้วยตัวคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกันนะฮะลักษณะสำคัญอีกประการนึงก็คือเรื่องของภาวะหรือการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับในเวทีความการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยนะไม่มีอะไรที่หยุดนิ่งนะฮะอยู่เฉยๆนะฮะอย่างเช่นนะฮะในครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกานะฮะก็ร่วมมือกันรบกับเวียดนามในสงครามเวียดนามนะประเทศไทยให้สหรัฐอเมริกานะใช้เป็นฐานทัพในการไปโจมตีลาวโจมตีเวียดนามโจมตีกัมพูชาก็จะเห็นว่านะมีฐานทัพของสหรัฐอเมริกาอยู่เต็มไปหมดนะในประเทศไทยนะไม่ว่าจะเป็นอุดรธานีนครพนมอุบลราชธานีโคราชตาครีดอนเมืองนะอู่ตะเภาเป็นต้นนะครับในช่วงของสงครามเวียดนามนะไม่มีใครคิดนะว่าอันนี้เป็นช่วงของสงครามเวียดนามนะไทยก็เป็นที่นะให้อเมริกาเอาเครื่องบินไปทิ้งระเบิดในเวียดนามนะครับอย่างที่ผมบอกนะไม่มีใครคิดว่าประเทศไทยกับเวียดนามจะมาคืนดีกันหรือว่าสหรัฐอเมริกากับเวียดนามจะมาคืนดีกันนะวันหนึ่งเนี่ยฮะประเทศไทยเลิกลบกับเวียดนามแล้วมาหันมาดำเนินนโยบายการเกี่ยวพันที่สร้างสรรค์นะครับภาพนี้ไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นนะครับผู้นำไทยกับผู้นำเวียดนามเนี่ยนะครับเดินสวนสนามนะในประเทศใดประเทศหนึ่งนะฮะอันนี้ก็เกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะเมื่อเร็วๆนี้นะครับหรือกรณีเนี่ยนะครับความร่วมมือกัมพูชาไทยเวียดนามนะเวียดนามนะกัมพูชาที่เขาเกลียดเรามากมายเนี่ยนะครับไม่น่าเชื่อว่าเขาจะมาช่วยเหลือนะร่วมประชุมกับไทยได้นะครับหรือเนี่ยนะฮะ vote to leave กับ vote to maintain เนี่ยนะฮะนะ remain นะก็คือการโหวตเพื่อยังอยู่ในสหภาพยุโรปหรือการอยู่ที่จะออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษที่เราเรียกว่ากรณี Brexit นะฮะเมื่อวันที่23มิถุนายนนะครับผมนะ2ปีที่แล้วนะครับถ้าเราจำได้นะครับต
อนนั้นมีกระแสนะฮะว่าประเทศอังกฤษจะยังอยู่กับสหภาพยุโรปหรือจะแยกตัวจากสหภาพยุโรปดีแล้วนะฮะนะครับปัญหามันก็เลยเกิดขึ้นนะว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะโอ้ไม่มีใครคิดว่าสหภาพยุโรปจะล่มสลายคนก็อยากจะอยู่รวมกับสหภาพยุโรปถูกไหมครับนะการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปมันหมายถึงความมั่งคงมั่งคั่งนะของประเทศตัวเองนะครับจนวันหนึ่งเนี่ยนะมันใช่หรือไม่นะเกิดปัญหานะว่ามันเป็นไปได้สวยอย่างนั้นหรือนะฮะจนเนี่ยนะมีเหตุการณ์นะเกิดขึ้นมาก็คือโหวตนะของประเทศสหราชอาณาจักรนะว่าโหวต to remain หรือโหวต to leave นะฮะนะลงคะแนนเพื่อออกจากหรือลงคะแนนเพื่อยังอยู่ต่อนะครับในสหภาพยุโรปของสหภาพของบรรดาประเทศต่างๆนะครับพวกนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยฮะเราก็จะเห็นนะฮะว่ามีประชาชนในช่วงนั้นออกมาถือป้ายประท้วง We want our country back นะเราต้องการประเทศของเรากลับมาในช่วงนั้นอะไรพวกนี้เป็นต้นนะฮะหรือเหตุการณ์ที่มันไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะนะครับอย่างเช่น อันนี้ก็คือแคว้นคาตาลันนะนะครับในประเทศสเปนนะฮะนะครับนะมันก็เลยทำให้เนี่ยนะเมื่อก่อนไม่มีใครคิดว่าแคว้นคาตาลันจะออกจากประเทศสเปนนะจนวันหนึ่งเนี่ยนะแคว้นคาตาลันออกมานะบอกว่าอยู่กับสเปนไม่ไหวแล้วนะก็คือพยายามที่จะลาออกนะครับแยกตัวออกจากสเปนนะก็จะเห็นว่าคนคาตาลันออกมาเนี่ยนะเดินขบวนนะครับประท้วงกันเป็นจำนวนมากนะในขณะที่แคว้นบาร์กนะฮะแคว้นบาร์กก็คือแคว้นเล็กๆอยู่ระหว่างสเปนกับฝรั่งเศสตรงนี้นะครับนะแคว้นเล็กนิดเดียวเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยนะแคว้นนี้ต้องการอยากจะเป็นอิสระอยากจะเป็นประเทศนะฮะนะครับมีการก่อการร้ายต่างๆมากมายเพื่อจะแยกนะแคว้นบาร์กออกจากสเปนเนี่ยนะก็จะเห็นนะว่าแคว้นบาร์กไม่ใช่สเปนไม่ใช่ฝรั่งเศสนะการแยกตัวเองนะการปกครองตัวเองเป็นทางออกที่ประเทศเลือกเนี่ยนะก็จะเห็นว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยนะแคว้นบาร์กเนี่ยนะฮะเป็นเขาเรียกนะฮะเป็นตัวการสำคัญนะที่จะแยกตัวออกจากสเปนนะครับเนี่ยฮะฟรีดอมนะฮะอะไรพวกนี้นะเอกราชนะทุกวันนี้เป็นไงฮะแคว้นบาร์กวางมือนะฮะวางอาวุธแล้วก็เนี่ยฮะเข้ามาเป็นส่วนร่วมส่วนหนึ่งของประเทศสเปนนะก็จะเห็นเนี่ยนะเหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้นะประเทศที่ไม่เคยอยากจะออกนะออกในขณะประเทศที่ออกนะอยากจะออกตลอดวันหนึ่งก็มาวางอาวุธนะครับผมถึงบอกไงครับว่าประการที่6ก็คือความเป็นพลวัตนะมีการเปลี่ยนแปลงเสมอนะเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญนะของประเทศของสังคมการเมืองระหว่างประเทศนะฮะนะครับประการสุดท้ายนะฮะก็คือเรื่องของอนาธิปไตยนะครับผมนะก็คือเรื่องของการที่ไม่มีผู้นะประเทศหรือไม่มีองค์การในการตัดสินการใช้อำนาจต่างๆนะฮะควบคุมการใช้อำนาจของรัฐนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีประเทศที่เป็นอันธพาลนะรัฐอันธพาลต่างๆเข้าไปนะใช้อำนาจที่ตนเองมีมากกว่าประเทศอื่นๆนะเข้าไปทำการยึดนะประเทศอื่นๆตามเขาเรียกฮะตามความต้องการของตัวเองได้นะอย่างเช่นการที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะเข้าไปนะใช้กำหนดในกฎบัตรสหประชาชาตินะมาตรา2วงเล็บ7เนี่ยนะฮะก็คือเรื่องของการไม่ให้อำนาจรัฐใดไปใช้ในการบูรณาการในอีกรัฐหนึ่งเนี่ยนะครับหรือผิดกฎหมายระหว่างประเทศนะแต่ว่าสหรัฐอเมริกาก็เข้าไปใช้อำนาจนั้นนะครับก็จะเห็นดูเนี่ยนะลูกระเบิดนะเอาไปทิ้งในประเทศอื่นแล้วก็เขียนว่าอะไรฮะ for those fallen นะถ้าเกิดลูกนี้หล่นลงไปนะคุณจะไม่ลืมมันเลยนะฮะ you are not forgotten อะไรพวกนี้เป็นต้นนะหรือเรื่องของปริญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะซึ่งปัจจุบันนี้มีแล้วนะฮะแต่สหรัฐอเมริกาก็เอาเนี่ยฮะสามารถที่จะบุกเข้าไปนะไปฆ่าคนอื่นนะเห็นล่าสุดนี่ก็คือเรื่องของมัสยิดอัลอักซอในกรุงเยรูซาเล็มนะประเทศปาเลสไตน์นะครับในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็จะเห็นปัญหาต่างๆพวกนี้เกิดขึ้นไปหมดนะครับก็คือเรื่องของอาณาธิปไตยนะครับผมนะฮะหรือโซมาเลียเห็นไหมฮะจนสลัดโซมาเลียนะฮะในหนังเรื่องด็อกเตอร์ฟิลิปนะเข้าไปปล้นป
ประเทศต่างๆเนี่ยนะครับนะเรือรบเรือสินค้าของประเทศต่างๆนะครับท่านอับดุลลาอาหมัดบาดาวีนะอดีตรองประธานาธิบดีของมาเลเซียนะก็นะครับเขาบอกว่าอะไรฮะนะ The World นะ Now นะก็คือโลกปัจจุบันนี้นะครับมองว่าอำนาจคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็จะเห็นว่าประเทศต่างๆเนี่ยนะฮะมาใช้อำนาจที่ตัวเองมีนะในการที่ต้องการในสิ่งที่ตัวเองต้องการจะได้มานะครับนะอันนี้ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับผมนะมีการส่งเครื่องบินอะไรไปทำร้ายประเทศต่างๆนะครับนะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะอันนี้ก็คือเรื่องของสังคมระหว่างประเทศลักษณะของสังคมระหว่างประเทศที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งเรานะมันเป็นลักษณะพื้นฐานของสังคมระหว่างประเทศในปัจจุบันนี้นะครับนะก็มี7ประการนักศึกษาก็ไปทบทวนดูให้ดีนะครับนะฮะสำหรับการบรรยายวันนี้นะฮะนะครับก็ต้องขอจบการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้นะฮะนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในเทปหน้านะครับผมนะมีใครต้องการที่จะถามคำถามอะไรนะก็ติดต่อนะครับมาที่ห้องพักนะของอาจารย์ได้นะครับนะสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในเทปหน้านะครับผมสวัสดีครับ